بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن นี้เราจะพูดคุยกันเรื่องความยักเกณฑ์นะครับความมั่นใจทีนี้มั่นใจแบบไหนนะครับแล้วมั่นใจแบบไหนที่อิสลามต้องการจนทำให้หัวใจเรามีความเชื่อมั่นได้นะครับนี่เราจะได้ยินบ่อยมากนะครับความยักเกณฑ์ ความยักเกณฑ์ความมั่นใจจริงๆความมั่นใจตรงนี้พี่น้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับจากอีมานแล้วก็มันจะเป็นจุดก่อเกิดทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สงบนะครับไม่มีความวิตกกังวลหรือวิตกจริตกลัวใดๆในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะเราเชื่อมั่นและยักเกณฑ์มั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้นะครับพี่น้องเรื่องราวตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานชัดเจนว่าวัลลดีนะยุมินูนบิมาอุนซิลาอิไลกะวะมาอุนซิลามินกับลิบิลอาคิเราะฮุมยูกีนูนนะครับและบรรดาผู้ที่เขาอีมานต่อสิ่งที่ถูกประทานมาอย่างเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานมาก่อนเจ้าวะบิลอาคิเราะฮุมยูกีนูนและพวกเขายูกีนูนพวกเขาเชื่อมั่นพวกเขายักเกณฑ์มั่นใจในเรื่องของอาคิเราะห์ดังนั้นนี่คือซีฟัตหรือคุณลักษณะของมุมินผู้ศรัทธานะครับพี่น้องว่าเขามั่นใจนะในเรื่องของอาคิเราะห์อาคิเราะห์เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาคิเราะห์เป็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้แต่วันนี้คนมุมินพี่น้องอัลลอฮ์ใช้คำว่ายูกีนูนพวกเขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นนะครับมีความมั่นใจยักเกณฑ์ในเรื่องของอาคิเราะห์ตรงนี้แหละพี่น้องคืนนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของความยักเกณฑ์นะครับว่าใครยักเกณฑ์และยักเกณฑ์คืออะไรยักเกณฑ์เนี่ยพี่น้องจริงๆมาจากเป็นภาษาอาหรับนะครับพี่น้องยักกินเวลาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะบอกว่าแปลว่าความเชื่อมั่นนะความเชื่อมั่นนะครับเมื่อบอกความเชื่อมั่นเนี่ยแล้วอะไรคือความเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นในเรื่องอะไรตรงนี้อบูอุสมานนะครับอัลไฮรีได้กล่าวไว้ว่าอุลามาได้กล่าวนะครับบอกว่าไอลิยักินกิลละตุลอิห์ติมามบิลกัดอัลยักินความมั่นใจนั้นมันก็คือความไม่วิตกกังวลในสิ่งที่จะมาอยู่ในอนาคตข้างหน้าคนที่มีความยักเกณฑ์พี่น้องเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่มีการวิตกจริตในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจะไม่กลัวไปก่อนนะจะไม่คิดกังวลวิตกอะไรต่างๆเขาจะเชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลลอฮ์เขาจะมั่นใจในคำสัญญาของอัลลอฮ์และเขาเหล่านั้นก็จะมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความยักเกณฑ์พี่น้องนะครับนี่คือความยักเกณฑ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับวันนี้เมื่ออุลามาบอกนะครับอันดับแรกเนี่ยบอกว่ายักเกณฑ์ก็คือคนที่จะไม่มีความวิตกกังวลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าวันนี้พี่น้องถามตัวเองและถามตัวผมและตัวท่านนะครับว่าเราหากวันนี้เรายังกังวลหากวันนี้เรายังมีความวิตกนะครับพี่น้องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าอันนี้แหละครับสิ่งที่เราต้องระวังว่าความยักเกณฑ์เรามีมากน้อยแค่ไหนและต่อมานะครับพี่น้อง อุลามะได้กล่าวอีกว่าอัลยักีนมินซิยาดะติลอีมานการยักีนหรือการมั่นใจนั้นมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งให้อีมานเราเพิ่มพูนนะพี่มงที่ผมบอกแล้วว่ายักีนคือความเชื่อมั่นเมื่อเราเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนความศรัทธาหรือพลังอีมานเราจะเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเชื่อมั่นในอะไรครับพี่น้องเชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลลอฮฺเชื่อมั่นในสิ่งใดที่อัลลอฮ์กล่าวนั่นคือความยักีนผมยกตัวอย่างนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวในอัลกุรอานเนี่ยนะอย่างเช่นบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ในทางของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับกะมะซะลิฮับบะตินอัมบะตัตซะบอาซะนบิลาฟิกุลิซุมบะลาติมิอะตุฮับบะก็คืออุปมาผู้ที่บริจาคทรัพย์ในทางของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้อง1บาทนะอุปมาอัลลอฮ์ให้แตกออกมาเป็นเหมือนกับข้าว7รวงแต่ละรวงเป็นเหมือนร้อยเมล็ดเป็นร้อยเมล็ดนั่นคืออัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าไม่มีคำว่ายากจนสำหรับคนที่บริจาคไม่มีความว่าลำบากสำหรับคนที่ใจดีตรงนี้ถ้าเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไม่กลัวในการบริจาคของเราเราจะไม่กังวลในสิ่งที่เราได้บริจาคออกไปแล้วนี่คือความยักกินความยักเกณฑ์คืออะไรอีกพี่น้องยักเกณฑ์เชื่อมั่นบอกว่าอย่างเช่นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบอกกับบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์นะครับว่าอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรุกุมถ้าแม้นเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเจ้า
เรามั่นใจว่าการช่วยเหลืออัลลอฮ์นี่คือการทำดีอิบาดัตเวลาเราอิบาดัตนะครับพี่น้องเราก็มั่นใจเลยว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยเหลือเราดังนั้นวันนี้คนที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเนี่ยเขาจะไม่มีทางจนตรอกพี่น้องนะครับเขาจะไม่มีทางจนมุมและนุสรการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาตลอดเวลาเราอย่าเกรงเชื่อมั่นในการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะครับมันเลยบอกว่าเมื่อเราอยากเกณฑ์เรามั่นใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มอีหม่านขึ้นและบางอุลามะได้กล่าวว่าอัลยากีนชุอบะตุนมินัลอีมานยากีนหรือความเชื่อมั่นคือส่วนหนึ่งจากการศรัทธาพี่น้องนะครับวันนี้เลยเตือนกับตัวผมและเตือนพี่น้องเราจะทำยังไงให้เรายากเกณฑ์และเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ท่านจะต้องรู้จักอัลลอฮ์นะพี่น้องท่านจะต้องรู้จักในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดและสัญญาอะไรไว้ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้ตักเตือนอะไรไว้เราเชื่อมั่นและเรามั่นใจนี่คือความยากินอบูอับดุลลอฮ์นะครับพี่น้องได้บอกอีกว่าให้นิยามคําว่ายากินนะพี่น้องเขาบอกว่าอัลยากีนนะครับตุฮักกิกุลอัสรอรนะครับบิอห์กามอัลมุฆัยยิบาตการยากินนะครับพี่น้องมันคือการที่เขาเรียกว่าทําให้สิ่งที่ในเรื่องของเล่นรับในเรื่องที่เรามองไม่เห็นในเรื่องกอยบิยะต่างๆเราเชื่อมั่นในสิ่งเล่นรับเรามีความเชื่อมั่นพี่น้องครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงแม้เราไม่เห็นนี่คือความยากินพี่น้องนี่คือความยากินนะเมื่อความยากินไปขนาดนี้พี่น้องอุลามะจึงกล่าวว่าอัลวะลุมะกามัตมะอ์ริฟะห์นะครับอันดับแรกคนคนหนึ่งจะเป็นคนดีได้คนคนหนึ่งจะมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยอันดับแรกอัลมะอ์ริฟะห์เขาต้องมีความรู้จักอัลลอฮ์ก่อนวันนี้จะรู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงพี่น้องต้องศึกษาต้องเรียนนะครับต้องเรียนรู้แล้วศึกษาจนเรารู้จักอำนาจความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเมื่อตรงนี้นะครับเมื่อเรารู้จักแล้วเนี่ยซุมมะลิยากีนเมื่อเรารู้จักเราจะเชื่อมั่นฉะนั้นเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์และเราจะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่วันนี้เราจะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ได้พี่น้องต้องรู้จักพระองค์ก่อนผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดสอบทดสอบอะไรครับพี่น้องเวลาเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเวลาเราเรียนรู้เรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์ทดสอบเราว่าเราจะมั่นใจไหมในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์อย่างเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่ากานะฮักกันอะลัยนะเป็นสิทธิสำหรับอัลลอฮ์เลยพี่น้องนัสรุลมุมินีนคือการช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนะฮะเมื่ออัลลอฮ์จะช่วยเหลือบรรดามุมินเนี่ยและอัลลอฮ์บอกอีกว่าวะมายัตตะกิลลายัจอัลละฮุมะคอรอจาและใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่ชีวิตเขาวันนี้งานที่เราทำเนี่ยเราเดินไปในทางฮารอมงานที่เราทำหารายได้ในทางที่ฮารอมวันหนึ่งเนี่ยเราตั้งใจจะหางานฮาลาลเรามีความวิตกกังวลว่าถ้าฉันลาออกจากงานที่ฮารอมฉันจะมีงานฮาลาลทำหรือไม่ฉันจะมีเงินใช้หรือไม่ฉันจะอดตายหรือไม่เมื่อเกิดความกลัวแบบนี้ขึ้นแสดงว่าเราไม่มีความยากเกณฑ์ไม่มีความมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดังนั้นเมื่อเรามีความมั่นใจในอัลลอฮ์เชื่อมั่นพี่น้องว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์จะดูแลและอัลลอฮ์จะรักษาบรรดามุมินผู้ศรัทธาเราต้องมีความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยทันใดนั่นแหละครับพี่น้องเราจะสามารถดำเนินเดินชีวิตตามหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการได้ทันทีนะตรงนี้พี่น้องยากินซุมมะตัสดีกหลังจากที่เรามีความเชื่อมั่นเนี่ยเราก็จะมีความตัสดีกมีความสัตย์จริงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามมาเลยพี่น้องเป็นสเต็ปของมันเลยนะรู้จักและก็เชื่อมั่นเมื่อเชื่อมั่นเราคราวนี้ตัสดีกสัตย์จริงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากเราเชื่อมั่นหลังจากเรามีความสัตย์จริงในอัลลอฮ์ซุมมัลอิคลาสเราก็จะมีความอิคลาสเกิดขึ้นนะครับพี่น้องฉะนั้นคนที่มีความอิคลาส
นะคนที่มีความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยมันจะมาหลังจากที่เขายากเกตและเชื่อมั่นก่อนถ้าไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีความบริสุทธิ์ใจเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ความบริสุทธิ์ใจอิคลาสจะไม่เกิดโดยเด็ดขาดนะฉะนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องก็เลยเตือนพี่น้องเอาไว้นะครับว่ามีความเชื่อมั่นสักเคมูซีนะครับวันนี้ก็มาอัพเจ็บในเงือกเจ็บเงือกไปดินะอุบัติเหตุสักเคเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าคุยได้อยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์ยังไงไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยไว้นะฉะนั้นในนี้นะครับบอกว่าอันดับแรกยะเกนเชื่อมั่นก่อนท่านอุลามะได้กล่าวอีกนะครับท่านซะฮัลลุนอับดุลลาห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าหัวใจดวงหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถสัมผัสถึงความยากเกณฑ์ได้ถ้าหากวันนี้หัวใจเขาเนี่ยยังมีความสงบแล้วมีที่พึ่งพิงอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตรงนี้ชัดเจนมากถ้าหัวใจเรามีความสงบแล้วเชื่อมั่นในมักลูกเชื่อมั่นกับมนุษย์เชื่อมั่นกับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสร้างที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺพี่น้องเราวันนี้เรามีความสุขใจเราสงบเพราะมีเงินนะใจเราสงบเพราะเรารู้จักคนใหญ่คนโตเมื่อหัวใจเราพึ่งพากับมรรคโลกเหล่านี้พี่น้องพึ่งพากับมนุษย์บ้างพึ่งพากับเขาเรียกว่าสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องหัวใจเราจะหมดความยากเกณฑ์และจะไม่มีความเชื่อมั่นใดๆทั้งสิ้นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้นะครับพี่น้องอุลามะจึงบอกว่าอีมานเนี่ยยะซีดวะยันกุสมันขึ้นแล้วก็มันลดได้นะมันขึ้นแล้วมันลดนะครับพี่น้องมันจะขึ้นเนี่ยยะซีดูบิตออะห์เมื่อใดที่เราตออะห์และเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องอันนี้อีมานเราจะขึ้นแต่เมื่อใดที่เราทรยศฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นอีมานเราจะลดทันทีคืออีมานขึ้นเนี่ยพี่น้องเวลาเราทำดีต่ออัลลอฮ์อีมานจะเพิ่มเวลาเราอีมานเราทำชั่วเนี่ยอีมานเราจะลดอันนี้เนี่ยสำหรับอาวามคนทั่วๆไปแต่สำหรับคนที่ดีขึ้นมาอีกขั้นอีมานเพิ่มหรือลดหรือว่าจะลดเนี่ยของเขาไม่ได้อยู่ที่ทำดีทำชั่วแล้วครับพี่น้องเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เขาทำดีเป็นนิจศีลเป็นตลอดแต่ว่าอีมานเขาจะเพิ่มเนี่ยนะครับพี่น้องด้วยกับเบคอรูจีอัลคอลด้วยการเอามักลุกทั้งหมดออกจากหัวใจเขาเมื่อนั้นอีมานเขาจะเพิ่มอันนี้คือคนเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถ้าหัวใจเขาเนี่ยนะครับยึดมั่นกับมักลุกอะไรคือมักลุกมักลุกคือสิ่งอื่นทั้งหมดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ามักลุกถ้าหัวใจเราอยู่ติดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นอีมานเราจะลดพี่น้องแต่เมื่อใดที่เอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจเราเมื่อนั้นอีมานเราจะเพิ่มบอกจริงๆนะจริงๆเราลองสังเกตตัวเรานะครับว่าวันนี้นะครับพี่น้องเวลาใจเราอยู่กับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเราอยากได้อย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ได้อยากได้บุญเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไม่สงบเราอยากได้ตำแหน่งเราอยากได้ชื่อเสียงเราอยากได้เงินทองเราอยากได้ทรัพย์เราอยากได้อะไรต่างๆใจเราวันนี้พี่น้องเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเวลาเราเกิดปัญหานะครับพี่น้องเราจะนึกถึงคนมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีนะครับมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีพี่น้องนะเมื่อเรารู้จักแบบนี้นะครับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องเอามักลุกทั้งหมดในหัวใจออกไปจากหัวใจเขาให้เหลือแต่อัลลอฮฺเพียงผู้เดียวพี่น้องดูง่ายๆในประวัติศาสตร์ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก่อนที่ท่านนบีมูซาจะได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาทำการดาวะฟิรอูนเนี่ยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเคยหนีฟิรอูนไปหนึ่งครั้งในตอนแรกแต่หลังจากที่ท่านนบีมูซาได้รู้จักอัลลอฮฺนั่นคือมารีฟะก่อนเลยเมื่อนบีรู้จักอัลลอฮ์ท่านนบีจึงมีความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั่นคือยักกินตามมาเมื่อมีความยักกินตามมานบีจึงมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจตัสดิกและก็มีความอิคลาสตามมาหลังจากนั้น
ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามกล้าที่จะกลับมาหาฟิรอูนอีกครั้งมาดาวะมาบอกเพียงคนเดียวและกับนบีฮารูนพี่ชายโดยที่ไม่มีการหนีฟิรอูนอีกเลยตลอดชีวิตพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่มันมาจากความยากเกณฑ์และความมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้พี่น้องเราจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องพยายามนะครับเราต้องพยายามเราต้องขวนขวายพยายามตัดมนุษย์ออกจากหัวใจเราให้มากที่สุดไม่มีเงินนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนอันดับแรกพี่น้องนะจริงอยู่พี่น้องเวลาไม่มีเงินไม่มีทรัพย์เราก็ต้องทำงานแต่นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนและเชื่อมั่นเสมอว่าผู้ที่จะทำให้เรารอดผู้ที่จะทำให้เราปลอดภัยในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นคืออัลลอฮ์และผู้ที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้นั่นคืออัลลอฮ์ฉะนั้นตัดมักลุกออกจากหัวใจและมันจะเพิ่มในอีหม่านความศรัทธาของเราพี่น้องตรงนี้ต่อมานะครับว่าอุลามะก็ได้กล่าวบอกว่าอัลมุมินอิซากุยและอิซากอวียุอีมานเมื่ออีหม่านเขาเข้มแข็งนะครับพี่น้องเราจะเรียกคนนั้นว่าเป็นมูกินันผู้ที่มีความเชื่อมั่นผู้ที่มีความยากเกณฑ์มั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดเขามีความยากเกณฑ์ที่เข้มแข็งเราจะเข้าใจทันทีว่าเขาคือคนที่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแท้จริงฉะนั้นในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องที่จะฝากพี่น้องและบอกเอาไว้จริงๆเนี่ยก็คือว่าเชื่อมั่นยากเกณฑ์มั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีการจะทำให้เรามั่นใจเรียนรู้ในเรื่องของอิสลามให้มากเรียนรู้ในอัลกุรอานเรียนรู้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่นบีบอกเชื่อมั่นในหะดีษของท่านนบีเชื่อมั่นในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวอัลลอฮ์บอกยังไงท่านนบีบอกยังไงพี่น้องจงเชื่อมั่นอย่าสงสัยใดๆทั้งสิ้นละรอยบาฟีไม่มีการสงสัยใดๆทั้งสิ้นในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อความเชื่อมั่นแบบนี้แล้วเราลองฝึกตัวเราพี่น้องว่าเวลาอัลลอฮ์บอกอะไรในกุรอานเวลาท่านนบีบอกอะไรในหะดีษความเชื่อมั่นคือความสงบนะการเชื่อมั่นคือความสงบเราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะเกิดจริงเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเป็นความจริงเมื่อนั้นใจเราจะสงบเมื่อใดเราสงบได้นั่นแหละครับพี่น้องเรามีความยากเกณฑ์เรียบร้อยแล้วในตัวเราแต่สิ่งเหล่านี้พี่น้องอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องฝึกฝนนะเราต้องพยายามนะเราต้องอุตสาหะและอัลลอฮ์จะให้มาซึ่งความเชื่อมั่นตรงนี้ซึ่งความยากเกณฑ์ตรงนี้เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกเหตุการณ์ตัวอย่างครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์ในสมัยซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเกิดไฟไหม้ครั้งหนึ่งนะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับพี่น้องท่านอุมัรอิบนุคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกนะครับพี่น้องให้ซอฮาบะห์เนี่ยไปไล่ไฟไปให้ไล่ไฟออกนะซอฮาบะห์ที่แรกก็ตกใจพี่น้องแต่ว่าทำตามในสิ่งที่อามีรุลมุอ์มินีนสั่งไล่ให้ไฟไปได้สุดท้ายไฟก็สยบบอกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงซอฮาบะห์ยากเกณฑ์มั่นใจนะครับในความเชื่อมั่นและการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่แปลกสิ่งต่างๆที่เป็นกอยบียัตที่เป็นเรื่องเร้นลับเมื่อซอฮาบะห์มีความเชื่อมั่นเขาจึงสามารถกระทำได้โดยความอิคลาสสันตินะวันนี้เจ็บฟันนะนี่น่าจะอักเสบนะพี่น้องเดี๋ยวมีคำถามอะไรเราก็ให้ก่อนนะครับต้องมาอัพจริงๆนะวันนี้ก็บอกพี่น้องนะครับอาจจะใช้เวลานี่มาอัพจริงๆนะเพราะสาเกกุสีเจ็บในเหงื่อมันอักเสบนะเลยบอกพี่น้องนะครับว่าตอนนี้นะครับสรุปก็คือว่าขอให้เรามีความเชื่อมั่นมั่นใจและสิ่งใดที่อัลลอฮ์บอกท่านนบีกล่าวจงมั่นใจว่าจะเกิดอย่างนั้นจริงๆซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเคยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกในสิ่งที่ซอฮาบะห์ไม่เคยเห็นแต่สุดท้ายนะครับซอฮาบะห์ก็มั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่นครั้งหนึ่ง
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอะดีบินฮาติมรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าลายุฟตะฮันนะคุนูซุกิสรานะคลังสมบัติของกิสรอจะถูกเปิดออกพี่น้องท่านอดีถามท่านนบีว่ากิสรอบินฮุรมุซใช่ไหมบินฮุรมุซนะยารอซูลุลลอฮ์ผู้นำเปอร์เซียใช่ไหมท่านนบีบอกใช่โดยที่ท่านนบีพูดวันนั้นเนี่ยนะครับจนท่านนบีวะฟาตนั่นท่านนบีเสียชีวิตคลังสมบัติกิสรอก็ยังไม่เปิดจนท่านอบูบักเป็นคอลิฟะห์คลังสมบัติกิสรอก็ยังไม่ถูกเปิดจนมาสมัยท่านอุมาร์อิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคลังสมบัติกิสรอถูกเปิดทันทีเปอร์เซียสยบให้กับอิสลามแต่ท่านอะดีเชื่อมั่นในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้แหละครับพี่น้องคือความยากเกรงนะความมั่นใจ